ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Color Smartห้องไหนครับลูกพี่สุดซอยเลยเนาะโอ้ยสุดซอยคอนโดนี้ติ๊กอยู่มานานยังอ่ะจะบอกว่าไม่เคยอยู่เลยตกแต่งเอาไว้ตกแต่งเอาไว้คือที่ตกแต่งเนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดครับว่างก็เลยมีไอเดียบันเจิดเอามาเลยมาลงตรงนี้มาทำนิดนึงอ่ะเชิญนะครับเพราะฉันขอดูเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวต้องสแกนนิ้วมือนิดนึงเปิดไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้มาครับมาแทนพี่บอสพี่แอนเซนครับนี่เอาจริงๆนะเข้ามาไม่คิดว่าเป็นบ้านพี่ติ๊กใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติเรามองจากสไตล์การแต่งบ้านของติ๊กน่าจะเป็นรอบๆใช่คือถ้าเกิดอยู่เองจะเป็นแบบนั้นเราจะเป็นแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราทำแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องเข้าสู่มาตรฐานสากลเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีเช่นคนมาเช่าผู้เช่าผู้เช่าแล้วพอผู้เช่าเนี่ยสมมุติว่าเข้ามากันเป็นคู่คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจจะเป็นผู้หญิงถูกต้องเฮ้ยคุณมองการไกลมากอันนี้การไกลไปอ่ะใช่เลยแต่ดีเทลมันเยอะคุณดูอันนี้เป็นเพ้นท์มือนะไม่ใช่หรอกบอกไปเปอร์นะใช่ครับไอ้พวกนี้เพ้นท์มือหมดเลยเหรอไม่ใช่เพ้นท์เองครับเรามีจิตกรมาเพ้นท์จบรายการที่ปล่อยเช่าเลยป่ะแน่นอนครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยจะเป็นสื่อนำพาไปแน่นอนผู้เช่าชัวร์เลยโอ้ยิ่งรู้ว่าคุณติ๊กแล้วทำเลดีด้วยใช่ติ๊กจ๋าอย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอนุรักษ์ตัวพ่อเลยเมื่อกี้ที่ติ๊กพยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้ามาอยู่ดีติ๊กกับธรรมชาติมันเป็นของคู่กันแบบแม้กระทั่งในห้องของคุณเนี่ยคุณก็จะมีความเป็นแบบธรรมชาติใช่ครับป่าเขาต้นไม้ต้นไม้มีการพับทำไมไอ้ความรักธรรมชาติมันเริ่มเกิดตอนไหนจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คงได้มีโอกาสจากที่คุณพ่อคุณแม่เราได้พาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับคุณพ่อพาไปดูงานที่เขาเคยทำคุณพ่อผมเป็นกรมอยู่กรมชลประทานดังนั้นสิ่งที่เขาทำที่เขาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเนี่ยก็คือตามเขื่อนต่างๆมันก็คือธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสไปแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าติ๊กเนี่ยคือไปมาเยอะมากท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบไปเองไปทำงานมีทริปไหนที่แบบประทับใจสุดๆไหมโหเอาจริงแล้วประทับใจทุกทริปเลยนะสุดๆเลยเนี่ยมันเยอะมันมีทั้งแบบไอ้พวกเรื่องของการตามสัตว์ป่าทั้งจระเข้เอ่ยทั้งควายป่าเคยเหมือนที่คุณไปตามจระเข้ใช่เสือโคร่งเสือโคร่งเนี่ยก็เคยตามแต่ว่าไม่เคยเจอแต่ลอยตีนมันนะครับเอาเล่าเรื่องช้างดีกว่าครับเรื่องช้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่ช้างได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปยิงยาสลบช้างเพื่อรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทริปเนี่ยที่แบบอยู่ที่บึงการคือมันก็จะมีห้างประมาณสัก 3-4 จุดล้อมอยู่เวลามันผ่านไปมันก็เริ่มจะครึ้มๆเริ่มจะมืดๆก็เหมือนกับช้างยังไม่ออกมาไอ้ปวดฉี่ก็ปวดฉี่ก็เลยไต่ลงมาเพื่อไปหาที่ปัสสาวะก่อนจะเดินขึ้นไปต่อเนี่ยฮะช้างออกมาประจันหน้ากันเลยก็กลับไม่ทันแล้วสิพี่ติ๊กก็ทีเนี้ยจะยังไงดีเฮ้ยไอ้ช้างมันกับช้างเราแต่เราไม่ใช่ผมต้องปัสสาวะแต่เราเก็บช้างเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นแล้วกำลังจะไต่แล้วจะเดินมาปล่อยห้อยนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเก็บก่อนเก็บช้างเราแล้วก็โอเคค่อยๆขึ้นไปจนสามารถขึ้นไปได้ปลอดภัยพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยไอ้ช้างเจ้าตัวที่มาเนี่ยไม่ใช่ตัวเป้าหมายซึ่งเขาต้องการรอเจ้าตัวเป้าหมายก็สุดท้ายแล้วก็รอจนค่ำจนมืดมาไหมมาแล้วเขาก็ยิงมันก็ตกใจแล้วก็มันก็กลวยเข้าป่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราสามารถตามได้ตามรอยกันเลยก็คือตามไม่ได้เพราะว่ามันอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นอันตรายก็เลยต้องยุติการติดตามแล้วก็มีทริปที่ถ้าเป็นทะเลเนี่ยที่เราไปแล้วเนี่ยมักจะเข้าถึงได้ยากเนี่ยคือถ้ำที่อยู่กลางทะเลครับอะไรเงี้ยครับได้มีโอกาสไปหมู่เกาะ4เกาะ5ที่จังหวัดพัทลุงอันที่เป็นถ้ำรังนกครับที่เขาเก็บรังนกกันเหรอใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำรังนกเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะอะไรเพราะปกติเขาจะห่วงมันเหมือนกับมันเป็นขุนทรัพย์อ่ะขุนทรัพย์กลางทะเลครับแล้วก็เขาต้องดูแลเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้บุกรุกเข้ามาขโมยมาทำลายธรรมชาติมันก็ทำลายธรรมชาติมันก็ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของนกแอ่นเนี่ยเขาเสียหายเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บให้มันธรรมชาติที่สุดสมบูรณ์ที่สุดต้องสมบูรณ์มากอ๋อหรอต้องดูแลเพราะว่าการที่เราจะได้รังนก
ที่มีคุณภาพนกเยอะนกมาทำรังเยอะในหนึ่งถ้ำเนี่ยจำนวนประชากรนกแม่นกเยอะเนี่ยนั่นแปลว่าระบบนิเวศต้องดีต้องสมบูรณ์นั่นคือแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหากินมันสำคัญกันหมดมันคือระบบนิเวศแสดงว่าติ๊กเนี่ยต้องเคยไปเห็นรังนกแท้สีเหลืองทองมาแล้วสิได้เห็นจริงๆสิครับคือในถ้ำเลยนะครับจะบอกว่ารังนกแท้สีเหลืองทองเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากแล้วก็มีคุณค่ามากอย่างรังนกแท้สีเหลืองทองเนี่ยเขาจะนิยมนำมาเป็นของขวัญที่มอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลต่างๆใช่ครับทุกท่านก็ให้เกียรติติ๊กเนี่ยครับมาเยือนถึงที่แล้วเนี่ยครับติ๊กก็เลยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันนะครับผมส่งมอบความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้แก่กันนะครับให้กับคนพิเศษกันอีกครั้งนึงสวัสดีปีใหม่และสกอตดีปีใหม่ครับขอให้ช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับขอให้พิธีกรทุกๆคนมีสุขภาพดีตลอดทั้งปีเลยนะครับขอบคุณครับนี่ผมก็ได้ไปเดินเรื่องมาด้วยตัวเองด้วยใช่ครับผมอันนี้นะครับไปเดินเรื่องมาด้วยตัวเองนะครับจากที่สกอตรังนกแฟลกชิปสโตร์นะครับครับอยู่ที่ Supreme Complex ใช่ไหมฮะครับผมถนนสามเสนนะครับสามเสน28ป่ะฮะสามเสน28ครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขตลอดปีนะครับผม Happy Time Healthy Together ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับสวัสดีปีใหม่ครับแต่ว่าน่ารักดีเนอะน่าจะซื้อให้เป็นของขวัญจริงเลยครับนี่ครับมีอะไรแนะนำสำหรับใครที่ยังมองหาของขวัญอีกไหมพี่ติ๊กก็จริงแล้วเนี่ยครับตอนนี้คนที่กำลังมองหาของขวัญเนี่ยครับอาจจะดูหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะครับสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อได้นะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับใช่ใช่ทราบมาว่าเขามีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะมีทั้งเป็นกระเช้านะครับเป็นกิฟต์บ็อกซ์แล้วก็เป็น New Year Pack Limited Edition ยังไงก็คือลองไปเลือกซื้อกันได้เลยสุดยอดครับกลับมาคุยเรื่องความสมบุกสมบันของพี่ติ๊กดีกว่าครับเพราะเราเคยได้ยินว่าการเข้าป่าเนี่ยมันจะมีตัวเล็กๆแมลงอะไรที่ชอบเข้าไปในแบบใต้ร่มผ้าเราเยอะมันเข้าไปในกางเกงในคุณแม่จะเหลือเหรอฮะจะเหลืออะไรอย่างนี้อย่างนี้คือมันจะมีแมลงเยอะแยะทั้งเหลือบทั้งทากทั้งเห็บไอเห็บเนี่ยมันบุกรุกไปถึงไหนบุกรุกที่ระโหฐานระโหฐานที่ไหนครับแล้วที่มันรู้ตัวตอนไหนว่าเข้ามาไหมกว่าจะรู้ตัวคือเราเดินไปเกือบถึงปลายทางแล้วมันก็จะคันๆต้องขอทะลึ่งนิดนึงครับคันไข่คือเกาะเรานอนในเต็นท์เราก็อยากรู้แล้วล่ะมันคันอะไรเราก็ถอดกางเกงในเต็นท์เอาไฟฉายส่องครับแต่มันจะส่องยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องงอตัวอยู่ในถุงนอนด้วยอยู่ในถุงนอนด้วยดีเทลไม่เท่านะคุณผู้ชมแอบคิดแล้วก็มาด้านนี้เราก็ต้องพับก่อนแล้วใช่เราก็อ๋อไอ้เจ้านี่มันมาเกาะที่อวัยวะของเรามันตัวแค่ไหนในช่วงที่เปราะบางเท่าเล็กมากหรือว่ามันเล็กไม่ถึงตุ้นตัวไหนฮะเล็กไม่ไหนฮะไอ้ตัวเม็ดเห็บโอ้โหไอ้ตัวเม็ดเห็บไอ้ตัวเม็ดเห็บเห็นว่ากินจะตัวใหญ่เท่านี้คือมันดูตัวเล็กเพราะมันอยู่ในที่ใหญ่ใช่อันนี้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ครับโอเคครับไม่ทำแล้วมันคืออะไรคือการที่คุณเจอเราก็เลยต้องดึงมันออกไม่งั้นเนี่ยเราจะคันต่อไปแต่ของพิษนี่ก็ติดเอานิสัยของการใช้ชีวิตในป่ามาใช้ในเมืองด้วยอ๋อครับพอเวลาเราไปขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นหนักเบาในธรรมชาติเนี่ยก่อนถ่ายแล้วก็ขอโทษที่เจ้าที่เสร็จแล้วครับขอโทษนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้มาใช้อยู่อย่างนี้ตลอดพอออกจากป่าขับรถแวะเข้าปั๊มปัสสาวะในเขาไหว้โถส้วมไหว้โถปัสสาวะคนแค่ตกใจมือไม้อ่อนไปหมดแล้วงงๆเลยนี่มันไหว้อะไรวะคุณติ๊กมารยาทดีจังมันติดแต่คุณรู้จักหรอถึงยังไงติดมาดีได้คนละข้างไม่รับไหว้งงเลยก่อนไหว้ไหนวะไหว้บ้างคุณติ๊กเป็นคนมารยาทดีแล้วจะเข้าน้ำไหว้โถป่ามานานแค่ไหนแล้วป่าที่แบบลึกซึ้งมากๆเนี่ยก็ถือว่านานแล้วแต่ก็ยังไปเที่ยวบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับลึกซึ้งอะไรมากมายแบบเดินป่า 4-5 วันไม่มีละแบบไม่ได้โหดมากแล้วไม่โหดมากพอคุณมีลูกมั้ยคะหรือว่าก็ด้วยครับว่าเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยมีเวลามันเลยเยอะแยะหลายอย่างเลยมีงานในเมืองเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาป่าปิดด้วยโควิดห้ามเที่ยวไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านแฟนคิดถึงแล้วแฟนก็บอกว่าอยากจะเห็นห้องนอนพี่ติ๊กด้วยทีใช่ได้ไหมฮะมันแบบคุณต้องพาไปแล้วล่ะมันแบบคุณพูดต้องไปแล้วได้ต้องไปแล้วคุณพูดสนับต้องไปต้องขอไปดูว่าจะมีเต็นท์กลางอยู่ไหมต้องไปดูเจ้าป่าเจ้าป่าเป็นยังไงเรียนเชิญครับขออนุญาตครับคุณรับไม่เอาคือขึ้นมาปุ๊บถึงที่ไหนบอกไปขอชีวิตบอกพี่อุ๋ยผมขอชีวิตผมคืนนี้จริงไหมจริงครับสวัสดีครับ
สก็อตรังนกแท้ซูพรีมโกลดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ